สามารถตะเพิดเด็ดพี่ไปตรวจสอบเพื่อไทยก่อนลั่นบิ๊กป้อมเป็นพญาหงการเมืองวันที่26กันยายน2567 15:16 น.สามารถตะเพิดเด็ดพี่ไปตรวจสอบเพื่อไทยก่อนลั่นบิ๊กป้อมพญาหงไม่ใช่เหี่ยวย้ำลาประชุมเอกสิทธิ์ส.ส.ประธานอนุญาตก็จบไล่ศึกษากฎหมายให้ดีระวังถูกฟ้องเมื่อเวลา 13:40 น.วันที่26กันยายน2567ที่รัฐสภานายสามารถเจนชัยจิตวณิชรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐแถลงตอบโต้นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยที่ออกมากล่าวหาพลเอกประวิตรวงสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐขาดประชุมสภาว่าข้อมูลที่นายพร้อมพงษ์นำมาเปิดเผยไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับประชาชนเลยเด็ดพี่หอบหลักฐานบิ๊กป้อมร้องวันนอสอบจริยธรรมปมจงใจขาดประชุมไล่ลาออกวันนี้ประชาชนสามารถดูข้อมูลผ่านออนไลน์ได้แต่นายพร้อมพงษ์ก็ถือกระดาษมาเล่นลิเกการที่มากล่าวหาว่าพลเอกประวิตรเป็นเหี่ยวโฉบมาลงชื่อแค่นั้นไม่จริงเพราะพลเอกประวิตรไม่ใช่เหี่ยวแต่เป็นพญาหงที่ไม่ลงหนองน้ำเล็กซึ่งนายพร้อมพงษ์เปรียบเสมือนหนองน้ำเล็กและเน่าด้วยฉะนั้นพญาหงไม่ลงมาเกลือกกลัวด้วยแน่นอนตนไม่ได้มาแก้ต่างให้กับพลเอกประวิตรแต่กำลังพูดให้กับส.ส.ทั้ง500คนว่าการลาประชุมนั้นเป็นสิทธิถ้าไม่มาประชุมสภาก็ส่งใบลาและประธานสภาอนุมัติหรืออนุญาตให้ลาถือว่าไม่ขาดประชุมตนแปลกใจว่านายพร้อมพงษ์ไม่รู้เรื่องแบบนี้หรือถ้านายพร้อมพงษ์บอกว่าจะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ตนคิดว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคแกนนำรัฐบาลและเป็นประธานวิปรัฐบาลก็แก้ข้อบังคับเลยการลาเป็นสิทธิ์ของสมาชิกส่วนจะลาไปไหนเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ถือว่าเป็นผู้ใหญ่กันทุกคนแล้วเมื่อประธานสภาอนุมัติให้ลาก็จบถ้าจำกันได้ในสมัยประชุมครั้งที่แล้วมีอดีตส.ส.ท่านหนึ่งลาไปดูหนังยังไม่ผิดจริยธรรมเลยฉะนั้นเวลาจะร้องอะไรศึกษาข้อกฎหมายก่อนผมเป็นห่วงเพราะการที่นายพร้อมพงษ์มาแถลงข่าวแบบนี้ทั้งที่ลาแล้วไม่ผิดเป็นการทำให้คนอื่นเสียหายเดี๋ยวจะถูกเขาฟ้องนายสามารถกล่าวนายสามารถยังยกตัวอย่างจากฐานข้อมูลการลาของสมาชิกจากเว็บไซต์ของรัฐสภาเช่นในการประชุมเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาที่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติซึ่งพรรคเพื่อไทยบอกว่าเห็นด้วยแต่ปรากฏว่าส.ส.พรรคเพื่อไทยไม่ลงมติจำนวน17คนหนึ่งในนั้นบางคนเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้มาร่วมโหวตและการประชุมวันที่18กันยายนที่ผ่านมาที่มีการลงมติวาระหนึ่งร่างงบร.บ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีส.ส.พรรคเพื่อไทยขาดประชุมจำนวน18คนแต่ตนไม่เอาข้อมูลเหล่านี้ไปร้องจริยธรรมที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เพราะถือว่าไร้สาระและถือว่าการลาเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ทุกคนที่ลาได้รวมถึงพ.ร.บ.งบประมาณที่มีความสำคัญและพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็ยังไม่มาลงมติแบบนี้นายพร้อมพงษ์ทำไมไม่ตรวจสอบพรรคตนเองทำไมนายพร้อมพงษ์ถึงพุ่งเป้ามาที่พลเอกประวิตรเพียงคนเดียวทั้งที่พลเอกประวิตรไม่ได้ทำอะไรผิดข้อบังคับสภาดังนั้นการที่นายพร้อมพงษ์จะบอกว่าใครขาดหรือไม่ขาดประชุมสภาได้นายพร้อมพงษ์ควรจะมาเป็นประธานสภา
ก่อนแล้วค่อยมาดูว่าส.ส.จะลาไปไหนอนุมัติหรือไม่อนุมัติแต่ตอนนี้ไม่ใช่หน้าที่นายพร้อมพงษ์เป็นหน้าที่ของประธานสภานายสามารถกล่าวเมื่อถามว่าพลเอกประวิตรได้เข้ามาประชุมสภาบ้างหรือไม่นายสามารถกล่าวว่ามาสิครับมาวันไหนก็เป็นสิทธิ์ของท่านจะลาวันไหนก็เป็นสิทธิ์ของท่านท่านไม่เคยทำอะไรเสียหายหรือใช้สิทธิ์แบบคนอื่นนายสามารถกล่าวต่อว่าเมื่อนายพร้อมพงษ์อยากจะตรวจสอบตนจึงขอให้การบ้านคิดว่าประชาชนจะได้ประโยชน์เพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ส.ส.มีอำนาจในการถอดถอนนายกรัฐมนตรีและส.ส.สามารถเข้าชื่อ1ใน10เพื่อตรวจสอบนายกรัฐมนตรียื่นไปยังประธานสภาแล้วให้ประธานสภาส่งสารรัฐธรรมนูญได้แต่วันนี้ยังไม่มีส.ส.คนใดตรวจสอบคุณสมบัตินางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเลยในกรณีการถือที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์หากส.ส.ไม่ทำก็ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157หรือไม่นายพร้อมพงษ์ควรจะเอาเรื่องอย่างนี้มาทำไม่ใช่ปล่อยให้ชาวบ้านไปร้องกับหน่วยงานองค์กรอิสระถ้านายพร้อมพงษ์ไม่ทำบอกให้ส.ส.พรรคเพื่อไทยทำก็ได้เพราะมีตั้ง141คนเขาเอาแค่50คนเอาเฉพาะคนที่ขาดลามาสายก็ได้คนที่ไม่เคยมาประชุมเลยทำหน้าที่หน่อยถ้าหากคุณอุ๊งอิ๊งไม่ผิดก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสง่างามแต่ถ้าคุณอุ๊งอิ๊งผิดจะได้ไม่เกิดความเสียหายกับประเทศชาติแต่ผมมั่นใจว่าวันนี้คุณอุ้งอิงหนาวหนาวร้อนร้อนถึงได้โอนหุ้นตัวนี้ออกไปหมดแล้วขอฝากนายพร้อมพงษ์ว่าหากคิดจะทำเพื่อประเทศชาติให้มาทำแบบนี้นายสามารถกล่าวหลุยหลอดสังวริบุตรเผยความรู้สึกไปไม่ทันดูใจอ๋อมอัคคพันธ์บันเทิงวันที่26กันยายน2567 15:49 น.งานสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลอ๋อมอัคคพันธ์นมาศที่เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย39ปีเมื่อวันที่21กันยายน2567ที่ผ่านมาท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัวรวมไปถึงเพื่อนสนิทที่เดินทางมาร่วมงานเป็นอย่างมากสำหรับงานสวดอภิธรรมของคืนที่4เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมามีดาราวิดีโอและดีด้าวิดีโอโปรดักชั่นร่วมเป็นเจ้าภาพโดยสยามสยมสังวริบุตรเดินทางมาร่วมพิธีหลังจากนั้นได้ออกมาเปิดใจให้กับสื่อมวลชนถึงการสูญเสียคนสำคัญในวงการบันเทิงครั้งนี้หลุยเผยว่าสำหรับอ๋อมนะครับการที่น้องจากไปวันนี้เขาไม่ได้เหมือนผู้ร่วมงานไม่เหมือนพระเอกทั่วไปคือไม่ได้มาทำงานเสร็จแล้วก็ไปเจอกันอยู่เรื่อยและน้องก็ทำตัวเป็นน้องเป็นนุ่งและการที่เขาจากไปวันนี้ก็ไม่ได้เหมือนพระเอกที่หายไปมันเหมือนน้องรักคนหนึ่งที่อยู่ดีๆก็หายไปมันก็รู้สึกโหงอมายมกครับก็สังเกตได้จากทุกคนที่พูดถึงเขาว่ามีคนรักเขาเยอะเพราะตัวตนจริงๆเขาเป็นอย่างนั้นเขาให้ใจคนเหมือนน้องหายไปหลอดเขาทำงานกับผมเรื่องบันไดดอกรักเล่นเป็นแฝดทุกครั้งที่เจออ๋อมก็จะมีแต่รอยยิ้มอ๋อมมีรอยยิ้มอย่างเดียวและตั้งใจทำงานเป็นน้องที่น่ารักมากอะไรคือความพิเศษของพระเอกคนนี้ลุยความพิเศษของเขาก็คือรูปหล่อมีเสน่ห์ยิ้มแต่ตัวตนจริงๆเขาน่ารักมากนะครับเขาทำให้ทุกคนรักได้อันนี้ไม่ได้ตั้งใจทำนะแต่บุคลิกเขาเป็นอย่างนั้น
เขาไปเจอใครทุกคนก็พูดถึงเขารักเขากันทุกคนวันนี้สังเกตได้เลยคนที่มาทุกคนก็ความรู้สึกเดียวกันไม่ได้เหมือนผู้ร่วมงานจากไปแต่เหมือนน้องของเราจากไปเพราะฉะนั้นความรู้สึกต่อเขาก็เลยโหงอไมยมกนิดนึงหลุยอ่อมมาเล่นละครเรื่องแรกจำไม่ได้ว่ากับช่อง7หรือเปล่าคือเรื่องสาวใช้ไฮเทคเรตติ้งก็ใช้ได้ต่อมาก็มีเรื่องอุบัติเหตุมีทวิภพแล้วก็มาฟิตติ้งรอยรับรอยบ่าพอฟิตติ้งเสร็จเขาก็บอกว่าป๋าผมขอตัวนะผมว่าผมไม่ไหวยิ้มเราก็อ้าวเป็นอะไรเขาก็ถึงได้เล่าให้ฟังเขาก็ไม่เคยมาอ่อนแอให้เราเห็นนะตลอดเวลาที่ป่วยก่อนจะเสีย 2-3 วันเขายังบอกว่าป๋ามาเจอผมหน่อยนะเดี๋ยวจะไม่ไหวแล้วเราก็บอกเฮ้ยขออีกวันขอวันอาทิตย์นะก็บอกเขาไปวันเสาร์พอวันอาทิตย์เขาก็ไม่ตอบเมื่อกี้เห็นหน้าเขาก็ยังบอกเขาเลยว่าน่าจะมาบอกก่อนจะได้มาทันคือไม่เคยขาดหายไปไหนกับน้องคนนี้เจอกันตลอดโทรคุยกันกินข้าวด้วยกันตลอดเป็น10ปีแล้วรู้จักกันมานานมากในวันที่เขามาบอกว่าขอถอนตัวเขาบอกยังไงบ้างลุยเขาบอกว่าอาจจะเล่นได้แต่ต่อไปถ้าเกิดผมเข้าโรงพยาบาลแล้วป๋าจะทำยังไงก็บอกว่าไม่ทำไงก็มาเล่นสิเราก็ไม่ได้คิดว่าจะซีเรียสแต่พอบอกว่าโรคอะไรเราก็ต้องคิดถึงส่วนรวมเหมือนกันเพราะตอนนั้นละครกำลังจะเปิดแล้วต้องถ่ายทำพอฟังอาการแล้วก็อาจจะต้องปล่อยก่อนจริงๆก็ห่วงส่วนรวมด้วยเพราะนักแสดงหลายคนเล่นเขาไม่ได้ให้เราต้องตัดสินใจเลยเขามาถอนตัวเองเขาคิดว่าถ้าให้เราตัดสินใจเราคงลำบากใจเขาก็บอกว่าป่าผมถอนตัวแล้วกันเขาไม่ให้เราเดือดร้อนเป็นคนที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนพอเขามาบอกโรคแล้วถ้าผมไม่ถอนผมก็หนักใจเหมือนกันแต่เราก็ต้องคิดถึงส่วนรวมนะคิดถึงสถานีเขาก็มาถอนตัวเองเลยเขาก็บอกว่าผมเล่นมาหลายทีแล้วป๋าไม่เคยได้กำกับเขาเลยเรื่องนี้ผมขอให้ป๋ากำกับนะยิ้มก็กะว่าเจอเขาและได้ทำงานกับเขาสักทีเพราะที่ผ่านมาเจอกันเที่ยวกันแต่ไม่เคยทำงานด้วยกันเขามาเล่นของค่ายดาราวิดีโอแต่เป็นผู้กำกับคนอื่นกำกับตลอดเขาก็อยากให้ผมกำกับเพราะคลาดกันหลายทีแล้วเขาก็บอกว่าก็ไม่รู้เขารักผมหรือเปล่าแต่เขาก็บอกว่าต้องมาทำให้ผมสักเรื่องนะก็ยังว่าไปเลยว่าอะไรวะมาให้กำกับแล้วมาป่วยอย่างนี้ได้ยังไงก็แซวกันเรื่องสุดท้ายที่เขามาทำให้ค่ายก็เรื่องทวิภพก็หลายปีแล้วนะแต่เรื่องแรกเขามาเล่นกับเราเคยได้ร่วมงานกับน้องหลอดเขาเป็นคนน่ารักครับอ๋อมเป็นคนที่มีแต่รอยยิ้มทำงานก็ตั้งใจน่ารักทุกคนรักอ๋อมหมดเขาน่ารักจริงๆทุกคนจะรู้สึกได้และพวกเราก็จะจำสิ่งที่ดีๆของอ๋อมหลุยถามว่ามีวางแพลนรีโปรเจกต์ของอ๋อมที่เคยเล่นไว้ไหมก็คงยังครับเพราะละครช่วงนี้ก็น้อยลงเราก็ว่ากันทีละเรื่องเอาเรื่องที่เหมาะเขาเป็นคนหน้าไทยหน้าโบราณดีถ้าละครรีรันเก่าๆก็หาดูได้ในเว็บบักอาบูนะครับถ้าจะให้พูดถึงน้องคนนี้ก็พูดได้คำเดียวว่ารักและคิดถึงอย่างอื่นไม่ต้องพูดเพราะมันเยอะมากเพราะใช้ชีวิตกันมารู้จักกันหลายคนอยู่ในกลุ่มเดียวกันเจอกันบ่อยมากเจอกันทั้งยามสุขยามทุกข์และเป็นคนที่เวลาขอให้ช่วยอะไรเขาก็ช่วยผมก็เพิ่งมาเห็นในโซเชียลเห็นเขาไปช่วยงานบุญหลายงานมากเลยนะที่ไม่ได้ตังค์ผมก็เคยขอให้เขาไปช่วยเขาก็มาทันทีนะครับไม่เคยพูดเรื่องเงินทองกันเลยมาทำตัวแบบเป็นน้องเราแหละและไม่ใช่เฉพาะเรานะครับ
แต่กับทุกคนผมหันไปดูทุกคนก็พูดเหมือนที่เราพูดเลยทุกคนรักเขาหลอดก็เห็นเขาในลักษณะยังไงเราก็อยู่ในความทรงจำอย่างนี้ตลอดครับ